รรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่พร้อมกับเจริญยั่งยืนไปได้เพราะมีความสมดุลในตัวเองอย่างชีวิตมนุษย์เหล่านี้ดำรงอยู่ได้เพราะมีออกซิเจนไฮโดรเจนและคาร์บอนอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตได้สัดส่วนกันเมื่อใดส่วนประกอบอันเป็นแก่นแกนของชีวิตส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องขาดหายไปไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลได้เมื่อนั้นชีวิตก็เสื่อมโทรมแตกดับธรรมชาติอื่นๆตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งสรรสร้างขึ้นเช่นเครื่องจักรโรงงานอาคารบ้านเรือนแม้กระทั่งเศรษฐกิจกฎหมายและทฤษฎีต่างๆก็เหมือนกันล้วนต้องมีส่วนประกอบที่สมดุลทั้งสิ้น